ะกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กันบ้างอันนี้ไปจับกุมยาเสพติดแล้วก็คนที่ขนมาเนี่ยส่วนใหญ่เป็นหญิงชาวชนเผ่าที่เอาฝิ่นดิบซุกในท้องน้อยทำทีเหมือนตั้งครรภ์ค่ะนี่มาดูจับมาแล้วคุณผู้ชมคือท้องโตกันหมดท้องโตให้ท้องพร้อมกัน13คนนะคะและเป็นหญิงชนเผ่าหมดเลยตำรวจสภ.แม่อายที่เชียงใหม่จับได้ ระหว่างตั้งด่านตรวจยาเสพติดที่ถนนสายแม่อายท่าตอนตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ยึดฝิ่นดิบมาได้21กิโลกรัมช่วงเย็นเมื่อวานนะคะโดยเจ้าหน้าที่รับแจ้งจากสายว่าขบวนการค้ายาเสพติดกำลังลักลอบลำเลียงยาเสพติดผ่านมาก่อนมาเจอรถคันนี้เป็นรถกระบะติดตั้งโครงเหล็กมีผู้โดยสารโดยสารมาด้วย10กว่าคนเป็นผู้หญิงหมดเลยดูเหมือนท้องหมดเลยเลยไหนตรวจค้นหน่อยสิปรากฏว่าที่เห็นท้องป่องๆ อยู่เนี่ยเอาออกมาคนละถุงคนละถุงคนละถุงเลยถุงละ7กิโลฝิ่นดิบทั้งนั้นเลยเอาใส่ไว้ที่ท้องแล้วก็ใส่กางเกงชั้นในรัดไว้ค่ะก็ให้ตำรวจหญิงเนี่ยมาช่วยค้นด้วยนะคะสุดท้ายก็มีการจับกุมตัวคนขับเนี่ยบอกว่ามีลูกค้าสั่งซื้อฝิ่นดิบให้ไปส่งก็เลยจ้างหญิงชนเผ่าเหล่านี้มาช่วยลำเลียงโดยซุกซ่อนไว้ที่ท้องน้อยเพื่อหวังตบตาเจ้าหน้าที่แต่สุดท้ายโดนรวบด้วยกันทั้งหมดเจ้าหน้าที่ก็แจ้งข้อหาดำเนินคดีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคือนอกจากเรื่องของยาเสพติดแล้วอะค่ะเรื่องของการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายก็เลยต้องถูกดำเนินคดีเพิ่มเติมไปด้วยนะคะครับ